ครับเอาไปกันที่การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับคือตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างพิจารณาว่าจะเป็นเรื่องของการสรรหาใหม่ทั้งหมดหรือว่าพิจารณาจากบุคคลที่ผ่านคุณสมบัติที่มีอยู่2ท่านอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับครับนี่เป็นบรรยากาศในงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ4ปีเพิ่งตั้งกันมาไม่นานไม่นานครับครับผมก็มีพลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญประธานกรรมการคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานมีคุณวิษณุไล่ชพิษครับปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติดร.สมบัติคุรุพันธ์นายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยและก็บุคลากรร่วมงานนะครับวัตถุประสงค์ในงานนะครับก็คือการเชิดชูเกียรติผู้บริหารบุคลากรนักเรียนนักศึกษาที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและประเทศชาตินะครับซึ่งประธานสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติก็บอกนะครับว่าขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าจะใช้กระบวนการสรรหาแบบใหม่ทั้งหมดหรือจะหันไปใช้การพิจารณาจากบุคคลที่ผ่านคุณสมบัติทั้งสองท่านแต่แหล่งข่าวไม่ได้บอกว่าใครนะครับผมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการก็ทำการสรรหาออกมาทั้งสองท่านที่เหมาะสมตามคุณสมบัติแล้วครับนะครับนี่กำลังดำเนินการดำเนินการจะสรรหาใหม่ก็เราต้องมีคณะกรรมการสรรหาเก่าอยู่แล้วเขายังมีหน้าที่ก็อยากให้เขาดำเนินการให้เสร็จสิ้นก็จะทำยังไงแล้วคือเราคณะกรรมการเรานี่มีหน้าที่สรรหาอธิการบดีใหม่ให้ได้เรียบร้อยเพื่อจะให้งานเดินได้อย่างราบรื่นต่อไปครับตอนนี้กำลังสอบถามกรรมการสรรหาที่แล้วว่าเขาจะเน้นอย่างไรว่าจะเอาอย่างไรแต่ว่าถ้าว่าจะเอา2คนเก่าก็ว่าไปตามระเบียบหรือว่าถ้าไม่เอาก็สรรหาใหม่ซึ่งเราพยายามทำตามระเบียบให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างตอนนี้ก็คิดว่าคงไม่นานแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับจากนี้ไปเนี่ยในกรอบของการบริหารงานภายใต้คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขาอยู่ที่180วันจากนี้ไปก็จะสรรหาแก้ปัญหาต่างๆเลยเดี๋ยวจากนี้เดินหน้าอย่างเดียวไม่คำนึงถึงอดีตที่ผ่านมาเลยครับผมใครจะมีอะไรไม่สนใจครับเราจะสรรหาคนที่เหมาะสมที่สุดจากนี้ไปในตามกรอบที่มีอำนาจในการดูแลอยู่180วันครับผมนะคุณนัทประมาณ6เดือนมันต้องโปร่งใสแล้วจากนี้ถูกต้องครับฮะ